ก็กรณีของโกตีนะครับเป็นประเด็นขึ้นมาเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะครับก็ฟังแบบลวกๆเร็วๆนะครับก็มีกระแสนะครับเท่าที่ดูนะครับจากทางฝ่ายของทหารเนี่ยดูแล้วเงียบไปนะครับลีน่าจังนะซึ่งเคยเสนอคลิปติดกันทุกวันที่มีคนเขียนสคริปต์ให้ยัดเยียดความเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาตินะครับเป็นผู้ทำลายชาติเป็นผู้หมิ่นสถาบันนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะต้องจับหูจับตาคนเหล่านี้กำจัดให้สิ้นนะครับเพื่อรักษาราชวงศ์จักรีเอาไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีบางตอนซึ่งได้พูดไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการอ่านตรงนั้นเนี่ยไม่ทราบใครเราเป็นคนให้อ่านนะครับซึ่งกรณีของโกตีนี่จะต้องสืบสาวไปจากคนที่เขียนสคริปต์ให้กับนะคุณลีน่าจังและคุณลีน่าจังต้องถูกจับเข้าสอบสวนนะครับถ้าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่จริงๆถ้าทางการลาวจะสอบสวนไปนั้นก็น่าจะนะเป็นครูเป็นตัวบ่งชี้นะครับตัวชี้แนะที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์สังหารครั้งนี้นะครับจากทฤษฎีว่าใครได้ประโยชน์นั้นใครอยากให้มันเกิดนั้นนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนะครับด้วยศักยภาพของคนพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศลาวด้วยกันเองนั้นต่อให้เกลียดกันขนาดไหนไม่น่าจะมีปัญญาทําอย่างนั้นได้นะครับแล้วโกติก็ไม่ใช่ว่าสิ้นไร้ไม่ตอกนะครับก็พอจะป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่ต้องเป็นทางฝั่งประเทศไทยซึ่งนี่เป็นโจทย์สําคัญเลยนะครับปรากฏว่าคุณลีน่าจังได้ลบคลิปในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับ2 เดือนกว่าๆข้างหลังเนี่ยลบหมดเลยนะครับผมไปดูแล้วไม่มีแต่ว่าที่ไม่ทันลบก็คือคลิปเก่าๆตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะงานเสร็จแล้วก็เลยต้องนะเก็บหลักฐานทั้งหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอีกนะพวกที่เป็นหัวเหลืองหางเหลืองนะครับนะอันนั้นมันก็หลุดมาอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งผมก็กำลังจับหูจับตาอยู่ว่าไอ้นี่มันเป็นใครแต่ทราบว่าเป็นทหารอยู่เป็นหลายนายนะครับทำหน้าที่แต่ว่ามีคนที่ออกมาพูดนะครับร้องเพลงแบบห่วยๆนั่นนะฮะคนดูก็หลักร้อยนะครับแต่มันก็ยังหน้าด้านจัดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่งจะหางโผล่ครับไอ้นี่นะครับคือเอาเจ้าแล้วเอาเสียโอด้วยนะครับเอารัชกาลที่10เนี่ยมันพูดได้ไม่อายปากนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับเขาไอ้เรื่องเป็นปฏิปักษ์คุณทักษิณนั่นผมไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าถ้ามาพูดให้ร้ายคนที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็วันข้างหน้าก็ต้องเจอกันนะครับสําหรับคนบางคนที่ได้ทําหน้าที่ในการส่งเสริมเผด็จการไม่ว่าจะเป็นพวกตุลาการไม่ว่าจะเป็นพวกนะครับผู้ปฏิบัติการในระดับต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องสะสางกันระหว่างขบวนประชาชนกับขบวนเผด็จการใครที่ส่งเสริมเผด็จการวันนี้อํานาจยิ่งใหญ่ครับฟ้าคุ้มหัวอยู่คิดว่ามันคุ้มได้ตลอดไปวันข้างหน้านะครับเมื่ออํานาจกลับมาสู่มือประชาชนแล้วกฎหมายที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก็คงจะต้องจัดการกับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับขบวนการประชาธิปไตยนะครับไปด้วยนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นการแก้แค้นแต่เป็นการแก้ไขไม่ให้สันดานชั่วๆสันดานเผด็จการสันดานของความหลงงมงายเหล่านี้นะครับมันฝังรากฝังหัวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้กรณีโกติเนี่ยเมื่อผมได้พิจารณาดูแล้วเนี่ยนอกจากฝั่งที่สนับสนุนเผด็จการอยู่ในเมืองไทยซึ่งเป็นกระบอกเสียงอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองก็มีนะครับในฝั่งพวกเรากันเองนะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็อาจารย์ชูพงศ์กับพี่จอมฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวอาจารย์ชูพงศ์ก็เรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวเหมือนกันก็ได้นําข่าวมานําเสนอว่ากรณีนี้นะครับมันเกิดปรากฏการณ์ซึ่งน่าจะเป็นการกระทําการอุ้มแล้วก็อาจจะถึงขนาดนําไปสังหารเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่นะครับแหล่งข่าวแหล่งอื่นซึ่งผมไม่อยากจะเปิดเผยในที่นี้ผมได้รับตั้งแต่ช่วงแรกก็บอกประมาณว่าโดนอุ้มแน่นอนแล้วก็ไม่กี่วันหลังจากนั้นทางการลาวซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งโกติเขาก็ใหญ่นะครับในประเทศลาวใหญ่ในแง่ที่ว่าช่วงใหม่ๆเนี่ยแกก็น่าจะถือว่าเป็นมือหนึ่งในเรื่องของการประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวนะครับก็นะก็นะเอาเป็นว่าเขาทําบุญให้นะครับนะคนรักก็คงมีคนเคยนะโดยเฉพาะยิ่งคนพี่น้องวัฒนธรรมทางลาวเนี่ยความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะครับมันมีสูงนะครับยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นข่าวการทําบุญนะครับซึ่งพอได้มาหลัง2-3 วันหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ผมเองนะครับตามประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็น่าจะมองว่าไม่ใช่เรื่องดีซะแล้วนะครับแต่ผมไม่ฟันธงสักเรื่องนะครับทุกเรื่องแล้วผมไม่พูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยความขัดแย้งกับใครนะไม่อยากจะหักล้างใครทั้งสิ้นถ้าวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าผมก็วิเคราะห์เตือนพี่น้องไปแต่ละจุดว่านะครับเช่นทฤษฎีของอาจารย์สุรชัยมันความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คนในลาวจะฆ่ากันเองนะครับคือพี่น้องไทยจะฆ่ากันเองผมว่าศักยภาพไม่ถึงแล้วประเทศจะอุ้มฆ่าผมก็บอกว่าโอ้ทำไมอุ้มหายนะครับผมก็มองว่าถ้าเป็นผู้ที่จะได้ให้หายไปนะคือเพื่อไทยนะกรณีคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่น่าจะสมเหตุสมผลลําพังใช้แค่เขาหยุดเนี่ยนะครับเส้นสายเขาสามารถจะทําได้อยู่แล้วนะซึ่งผมก็วิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่ได้ตั้งตนจะเป็นปฏิปักษ์กับอาจารย์สุรชัยหรือใครทั้งสิ้นนะแต่ว่าผมก็วิเคราะห์ไปทุกด้านทุกฝ่ายแล้วก็สรุปให้พี่น้องได้เห็นว่านะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่น้องต้องฟังหูไว้หูก่อนแล้วก็เวลาจะฟังผมก็แนะวิธีให้ว่าให้ดูว่าแต่ละฝ่ายเป็นใครบ้างแต่ละฝ่ายที่ว่าเป็นใครก็มีฝ่ายลุงสนามหลวงซึ่งทํางานกับโกตินะครับในวันแรกๆซึ่งเขาก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่อยากจะให้ข่าวอะไรมากมายนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะออกไปว่าประมาณโกติค่อนข้างจะประมาทหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่นานเข้าหลายวันนี่ก็ดูเหมือนกับว่าการยอมรับว่ามีการนะครับอุ้มหายไปจริงแล้วจะฆ่าหรือเปล่าไม่ทราบเลยนะครับมันจะสอดคล้องกับทางอาจารย์ชูพงษ์และที่คุณจอมรายงานไปมากขึ้นผมอาจจะนะครับตกบกพร่องข่าวในรายละเอียดแต่ว่าภาพรวมๆที่ผมได้รับคือประมาณอย่างนี้ส่วนอาจารย์สุรชัยนั้นค่อนข้างจะฟันธงไปในลักษณะว่าเป็นการจัดฉากนะอุ้มกันเองนะครับเพื่อจะได้โดยที่วันล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ารู้กันกับนะทางสายสนามหลวงด้วยอะไรด้วยนะก็มีหลายทฤษฎีแล้วมีคนป้อนข่าวต่างๆนานาอู้ว่ากันไปถึงขนาดว่ามีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นเรื่องเงินเรื่องทองนะซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับถึงมันจะเป็นเหตุเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเหตุทําให้เกิดการฆ่าฟันกันแต่ถามว่าขบวนสหพันธรัฐนะครับมันกลมเกลียวกันเหมือนเดิมเมื่อก่อนเลยไหมก่อนหมายเมื่อก่อนนู้นตอนตั้งองค์การขึ้นมาสัก3-4เดือนแรกๆก็ไม่ใช่นะครับแต่เรื่องข้างในความจริงนะครับเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในกลุ่มเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการฆ่าเนี่ยมันก็นะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เกี่ยวเลยซึ่งผมมองว่าถ้าเกี่ยวข้องก็คงจะเป็นแค่นะครับองค์ประกอบนะแล้วก็ เรื่องที่มันเป็นความจริงจากฝ่ายซึ่งทางอาจารย์ชูพงษ์และผมเองก็ได้รับโดยตรงนะครับแต่ผมไม่พูดก่อนนะครับก็คือจากภรรยาของโกตินั่นเองนะครับเพราะว่าสกายมีติดต่อกันเวลาออกรายการนะครับเมื่อก่อนก็ใช้สกายเป็นนี้แต่ผมก็จะไม่โพร่งไม่อะไรมากนะครับโดยที่นะครับก็เตือนสติพี่น้องว่าจากปากใครก็แล้วแต่ก็ลองฟังกันแล้วกันว่าถ้าปากของใครนั้นความสัมพันธ์กับโกติเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเขาพูดอยู่มุมไหนและพูดแล้วใครได้ประโยชน์แรงจูงใจของการพูดมาจากไหนผมพูดนะให้พี่น้องได้คิดเพราะนั้นก็หลายคนที่ร้อนรนตีโพยตีพายไปก่อนก็ต้องพยายามยับยั้งชั่งใจนั่นคือสาเหตุที่ผมออกมาพูดเรื่องของโกติแต่ในบทบาทของนักสิทธิมนุษยชนผมพูดตรงๆเลยว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะจริงไม่จริงก็แล้วแต่ต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการสอบสวนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและต้องไม่ให้มันเงียบหายนะครับและผลของผมส่วนตัวเนี่ยก็น่าจะปักใจว่าโกติยังไงก็ตายนะครับรอดยากนะครับปล่อยไว้ไม่มีประโยชน์นะครับออกมาแกก็ตายไปแล้วในเรื่องความเชื่อถือของผู้คนเอาละจะอย่างไรก็แล้วแต่เสียงซึ่งนะครับผมคิดว่าจำเป็นจะต้องฟังแล้วก็มันขาดหายไปก็คือเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกท่านหนึ่งนะครับภรรยาโกติได้พูดไปแล้วนะครับโกติคงจะน่าจะไม่มีโอกาสได้มาพูดนะครับแต่ท่านที่หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือสหายพเด็จนะครับซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์พี่จอมนะครับพี่จอมเพชรประดับซึ่งก็เป็นสื่อคุณภาพนะครับซึ่งผมมองเนี่ยหลายท่านอาจจะมีคติว่าไปดึงข่าวคนนั้นคนนี้มาหน้าที่ของผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามทุกคนนะที่อยู่ในเหตุการณ์และเขาคิดว่าเป็นคนที่น่าจะถามแล้วเวลาในตอนแรกจะถามใครยังไงเนี่ยก็คนที่เขาทุกข์ร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาออกมาพูดอยากจะพูดคุณจอมก็ให้สัมภาษณ์แต่คนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนบางคนมองว่าจัดฉากบางคนก็มองว่านะอะไรต่างๆนานานะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าวก็มีอย่างเนี้ยซึ่งนะบุคคลเหล่านั้นเขาไม่พูดอยู่แล้วครับเมื่อคนที่เขาเดือดร้อนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาออกมาพูดเราต้องฟังก่อนแล้วฟังแล้วเมื่อมันเป็นเรื่องร้อนร้ายฐานะที่อยู่ในองค์การของประชาชนขบวนนะของประชาชนเนี่ยแล้วเราก็ถือว่าใครก็ตามพูดเบื้องหลังจะเป็นยังไงมาก็แล้วแต่ถ้าสาระเป็นไปเพื่อประชาชนนะครับชั่วดีทีหางยังไงมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องนะแสดงความเห็นหรือว่านะครับเรียกร้องให้มีการต
รวจสอบหาความจริงนั่นคือสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นและแล้วนะครับสหายยังบลัดก็ได้รับนะได้ติดต่อนะครับผ่านมาทางนะครับออกมาทางคุณจอมเพชรประดับเนี่ยพี่จอมก็สัมภาษณ์นะครับซึ่งก็ได้ทําหน้าที่สื่อผมได้ฟังไปประมาณครึ่งทางแล้วเห็นว่าโอ้นี่คลิปนี้ไม่นําขยายไม่ได้มันเป็นชิ้นจิ๊กซอว์ที่สําคัญที่สุดถ้าบอกว่าใครน่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยนะในแง่ของเหตุการณ์และได้รู้ได้เห็นกับตาคําพูดจะจริงไม่จริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันพิสูจน์ได้เพราะว่าในคําเล่านั้นมีบุคคลที่อยู่ในนั้นด้วยคือภรรยาโกตีนะครับซึ่งน่าจะยืนยันได้นะครับแล้วก็อีกส่วนคือชาวบ้านที่ดูเหมือนว่าจะแอบเห็นเหตุการณ์อยู่แล้วก็กรูกันเข้ามาช่วยหลังจากที่เหตุการณ์มันซาลงนะครับแล้วก็สองคนที่ถูกมัดไว้นั้นนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับโดยที่โกตีก็ถูกชายไม่ทราบนามนะครับไม่ทราบหน้าตานะครับได้เดินจากไปนะครับไปไม่ใช่เดินนะครับรถหนีไปพร้อมกับโกตีนั่นคือนะครับความจริงซึ่งจะต้องมาฟังนะซ้ำจากสหายพระเด็จเนี่ยนะครับว่าไปตรงกับสิ่งที่ภรรยาโกตีพูดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนใครจะฟังแล้วเชื่อไม่เชื่อสงสัยหรือไม่อย่างไรแต่นี่คือเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่อนุมานไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่อเมริกาไม่อยู่ยุโรปหรือว่าอยู่ในลาวเองเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเห็นกับตานอกจากสหายพระเด็จกับภรรยาของโกตีนะครับก็เราคงต้องฟังนะครับแต่ฟังแล้วพี่น้องจะเชื่อเห็นอย่างไรนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะนะไปมีปัญหาหรือไปเถียงอะไรกับใครนะเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะออกมาพูดแต่ว่าผมชวนให้พี่น้องพิจารณาข้อมูลจากหลายด้านแล้วก็ตัดสินด้วยตัวพี่น้องเองนะครับเราไปฟังนะครับต้องขอบคุณพี่จอมเพชรประดับนะครับสหายพระเด็จนะครับซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางไทส์ voice นะครับพี่จอมเพชรประดับผู้สื่อข่าวซึ่งนักข่าวนะครับซึ่งเลือกข้างนะครับแต่เลือกข้างประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชน แล้วก็ได้แสดงความเป็นมืออาชีพนะครับคำถามต่างๆแล้วก็สายพระเด็จนะครับที่ได้มาให้ความจริงกับพี่น้องเราตอนนี้ผมถ่ายทอดสดไปที่Facebook ด้วยนะครับของมหาวิทยาลัยประชาชนพี่น้องที่ฟังอยู่คิดถึงนะครับผมได้อ่านสิ่งที่ท่านได้ตอบโต้นะครับไม่ใช่แลกเปลี่ยนกันนะครับก็แสดงความเห็นกันไปได้นะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของหรือว่าจิ๊กซออีกพิสหนึ่งนะครับของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็มองจากหลายๆทางหลายๆมุมส่วนพี่น้องจะเชื่อจะปักใจอย่างไรนะครับความจริงนั้นมันอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็บทสรุปของพี่น้องแต่ละท่านนะครับก็สามารถจะแตกต่างหลากหลายกันได้แล้วจริงๆทุกฝ่ายเนี่ยก็พูดนะครับออกมาพูดใครพูดอะไรไว้เนี่ยหลักฐานนะครับมันบันทึกไว้หมดนะครับแล้วเวลาที่ผ่านไปเราก็จะได้รู้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ลองพิจารณาก็คือว่าณเวลาเนี้ยความจริงที่มันอยู่เบื้องหน้าคือโกตีหายไปจริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะยืนยันได้ว่าโกตียังไม่ตายนะครับนี่คือความจริงนะครับเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าการหายไปของโกตีนะครับถ้าเอาพูดออกมาพูดเนี่ยนะพูดโดยที่ต้องการให้นะครับค้นหาความจริงพูดโดยที่ต้องการให้ดำเนินการเพื่อสืบสวนสอบสวนเอาเรื่องเอาผิดกับคนที่กระทำความผิดนะครับแล้วก็พูดยกย่องถึงความดีที่ผ่านมาของโกตีนะครับอันนี้ประโยชน์อยู่ที่ใครนะการพูดเพื่อรวมให้ทุกฝ่ายรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับมองประเด็นต่างๆแล้วก็จะต้องยังไงที่จะต้องเชื่อมประสานสามัคคีกันแล้วพูดต้องพูดไปในเชิงให้กำลังใจกันนะครับแสดงความห่วงใยกันสร้างขบวนประชาชนให้เข้มแข็งนี่นะครับเป็นประโยชน์กับฝั่งประชาธิปไตยใช่หรือไม่นะอันนี้ผมก็ชี้นำนิดหน่อยแต่ถ้าพูดให้เกิดความแตกแยกหรือว่าพูดนะในลักษณะที่ทำให้สับสนนะครับมองไปหลายมุมโดยที่นะครับค่อนข้างจะเหยียบย่ำนะคุณค่าของการเป็นนักสู้ของโกตีนะครับแรงจูงใจมันมาจากทางไหนนะวันนี้นะครับเหตุผลคนที่เผชิญชะตากรรมอย่างโกตีเนี่ย
มันน่าจะมีความเห็นอกเห็นใจนะอย่างที่สายพระเดชพูดก็ถูกนะคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกมีชั่วมีเลวแต่ในฐานะที่เขาเป็นนักต่อสู้ดูที่ความคิดเขาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับฝั่งประชาธิปไตยแล้วเขาก็อยู่ในชะตากรรมอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดน่าจะได้มีการพูดคุยแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็เอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นขวัญและกําลังใจให้คนที่อยู่ข้างหลังได้หันกลับมาสามัคคีกันและสู้กันต่อและต้องเรียกร้องความยุติธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะทีนี้ถ้าเราเป็นฝั่งทหารนะครับเมื่อทําไปแล้วเนี่ยสั่งการไปแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรพี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้าเป็นนะครับทางฝั่งเนี่ยกรมน.ฝั่งทหารคสช.ซึ่งรับคําสั่งมาจากใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อปฏิบัติการสําเร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรเมื่อตัวตนโกติไม่สามารถจะอยู่จัดการไม่สามารถจะอยู่สู้ได้แล้วเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมต้องการให้แดงทะเลาะกันต้องการให้สหพันธรัฐแตกแยกต้องการให้แดงทุกฝ่ายนั้นแตกแยกใช่หรือไม่เขาต้องการให้คดีโกตินั้นมันเงียบหายไปโดยที่พุ่งไม่พุ่งเป้าไปที่เขาไม่พุ่งเป้าไปที่เขาใช่หรือไม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราพูดโดยที่มันเข้าหลักตรงนี้เนี่ยใครก็ตามที่พูดนะครับหนึ่งเป็นอยู่ในข่ายท่านจะถูกเอาตัวเองไปอยู่ในข่ายต้องสงสัยสองเนี่ยท่านก็จะทำตัวนะสอดคล้องกับวาระที่ทหารเขาวางเอาไว้แล้วทหารก็จะได้ประโยชน์ขบวนประชาธิปไตยไม่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วนี่นะใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของทุกท่านนะผมได้แต่บอกว่าสิ่งที่ท่านพูดถูกบันทึกเอาไว้แล้วแล้วสองนะครับการพูดของท่านจะถูกตัดสินด้วยการเวลาและด้วยสติปัญญาของผู้คนที่รับฟังอยู่หลอกใครไม่ได้หรอกครับแล้วท่านจะต้องตระหนักให้ดีว่าที่ท่านพูดนะเข้าทางใครใครก็แล้วแต่นะครับจะสู้กันมายังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเรากำลังสู้กับเผด็จการตัวเดียวกันสิ่งที่ท่านทำเป็นเรื่องนะครับที่เป็นประโยชน์กับขบวนการเผด็จการหรือเป็นประโยชน์ต่อขบวนการของประชาชนเรานะครับฝากพี่น้องไปพิจารณานะแล้วก็ใครจะพูดอะไรเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับสำหรับพวกเราที่รับฟังกันอยู่เนี่ยผมก็ได้เตือนสติไปแล้วว่าให้ฟังโดยที่นี่นะยังไม่ต้องรีบสรุปแล้วก็การใดก็ตามที่จะเป็นไปเพื่อทำให้เราแตกแยกกันนะครับมันไม่อยู่บนหลักบนเกณฑ์นะครับเช่นวันนี้จะบอกให้เงียบเพราะว่าโกตีนั้นนะครับเขาเรียกอะไรล่ะโกหกหลอกลวงประชาชนพฤติกรรมที่ผ่านมาก็เลวร้ายนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ก็หลอกลวงเนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรมาเป็นประจักษ์พยานณเวลานี้การเงียบนะครับย่อมไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะทํามันต้องวิ่งหาความจริงถ้าโกตียังไม่ตายก็ต้องไปตามตัวมาให้เจอนะครับมันจะหลอกประชาชนได้เท่าไหร่นะครับก็เอาละนะครับถือว่านะนี่มันเป็นแบบทดสอบเล็กๆสำหรับนะขบวนต่อสู้ของเสื้อแดงนะครับแล้วก็ทหารนี่เข้าใจว่านะครับเมื่อเขากำจัดคนที่กล้าพูดตรงๆฮาร์ดคอร์อย่างโกติไปได้นี่นะก็นะต้องถือว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรงของทหารเลยนะเพราะว่าคนกล้าอย่างโกติเนี่ยถือว่าทิ้งไว้เนี่ยมันก็เป็นเยี่ยงอย่างให้คนหลายมากหลายคนหลายหมู่นะครับเชือดไก่ให้ลิงดูพี่น้องประชาชนในเมืองไทยกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นกล้าคิดนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโกตินะครับใครจะเป็นยังไงใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ประวัติที่ผ่านมายังไงก็แล้วแต่ผมได้ข้อมูลเยอะกับเยอะเกี่ยวกับโกตินะครับวันนี้ของสำหรับผมนะต่อให้คนที่คุณเป็นสายของกรมน.คุณเป็นนกสองหัวนะถ้าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำเป็นประโยชน์กับฝั่งประชาธิปไตยผมจะสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่พูดส่วนที่ข้อมูลที่ผมรู้ออกมาทั้งหมดจะไม่ตั้งยังไม่ตั้งข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่านะครับพฤติกรรมนะของคนนะครับมันจะบ่งชี้เจตนาและเจตนาที่ว่าก็จะถูกสังคมตัดสินและตีความไปว่าคุณอยู่ข้างไหนคุณทำเพื่อใครนะครับเพื่อตัวเองเพื่ออีโก้ตัวเองเพื่อขบวนประชาธิปไตยขบวนประชาชนนะหรือว่านะครับเพื่อประโยชน์ของเผด็จการที่กำนะที่อยู่ในอำนาจอยู่แล้วก็นะครับ
ก็คงพยายามอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรอบที่เขาอยากจะได้นะครับเขาจะต้องใช้ resources ต่างๆใช้นะกลยุทธ์กลวิธีต่างๆในการทำให้บรรลุผลนะครับแล้วด้วยเครื่องมือต่างๆที่เขามีเนี่ยเขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่วันนี้นะครับของพวกเราตัวสำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้เราเดินหน้ากันต่อไปโดยที่คดีของโกติจะต้องนะครับมีผลนะอย่างน้อยสุดมันจะต้องกระจ่างขึ้นมารัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบนะทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะครับหนีไม่พ้นรัฐบาลลาวในฐานะที่เป็นผู้ที่นะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารับดูแลรับรองทางฝั่งพี่น้องนักสู้จากประเทศไทยอยู่ซึ่งเราขอบคุณเราขอบคุณแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านซึ่งก็เชื่อว่าท่านปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวที่น่าสังเกตน่าสงสัยที่สุดก็คือคนที่เรียกโกติเข้ามารับทราบข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ได้มีอะไรใหม่นะซึ่งสายพระเด็จเนี่ยพูดตรงนี้เสียงมากนะครับยังอยู่ในประเทศนั้นอยู่และคนที่เขาเรียกเขาไปพบเขาก็มีตัวมีตนการออกมากล้าพูดตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้องคิดดูว่าเขาจะโกหกสิ่งนี้เพื่ออะไรน่าคิดนะครับถ้าเขาไม่ใช่ความจริงเขามาพูดสิ่งนี้เมคอัพขึ้นมาเนี่ยจริงๆชีวิตเขาจะอยู่ในอันตรายมันเหมือนกับเป็นการชี้ให้เห็นว่าโกติก็ไม่ได้คิดทะเลทะล่าประมาทอยู่ในบ้านนะครับรักหมาแล้วก็จะกลับมาอยู่เหมือนที่นะครับมีการพูดคุยกันในก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ที่ค้านกันนะครับความจริงคืออะไรเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็ยังคิดเอาไว้แล้วก็ลองดูซิว่าใครมีเหตุผลที่โกหกอะไรอย่างไรบ้างแล้วการโกหกการพูดแต่ละอย่างนั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันพี่น้องก็ตามดูได้ครับนี่มันเหมือนกับดูหนังดูละครนะครับบางตัวต้นๆเหมือนดีนะครับเอาตอนกลางๆเอาเหมือนร้ายอ้าวตอนท้ายกลับมาดีก็มีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือบางทีนะครับออกมาร้ายร้ายร้ายเอานะครับตอนท้ายผมร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาครับอย่างเงี้ยนะ นะครับแต่ว่านะครับใครจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เขาพูดสิ่งเขาทำก็เป็นหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ให้เราได้รับพิจารณานะครับคนที่พูดความจริงพูดเมื่อวานนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็จะตรงอันเดียวกันนะครับอันนี้คืออย่างนี้นะครับถ้าเราพูดความจริงพูดเมื่อปีที่แล้วพูดปีนี้พูดปีหน้าก็จะพูดในหลักฐานนะครับในแนวทางที่เป็นแนวทางเดียวกันโดยเพราะยิ่งถ้าเราพูดกันถึงเรื่องแฟกต์นะครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็จะพูดตรงนะครับอยู่บนจุดเดิมแนวเดิมด้วยหลักฐานข้อมูลอันเดิมนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหายไป 2-3 วันนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะทั้งขับรถด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่ในงานนี่ก็อย่างว่าพี่น้องเปลี่ยนที่นอนแล้วไปเจอพี่น้องก็ดีใจนะครับตื่นเต้นนะครับแต่ว่านะครับก็ใช้แรงไปเยอะนะ ใช้แรงไปเยอะกลับมาก็ต้องนะครับนอนพักผ่อนนิดหน่อยแต่ว่าก็คิดถึงพี่น้องครับอยากจะมานะครับป้อนข้อมูลต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบกันแล้ววันนี้ต้องใช้สติกันให้มากนะพี่น้องขบวนประชาชนเราไปไหนไม่ได้เลยถ้าเรามาแตกสามัคคีกันแล้วใครก็ตามจะดีจะอะไรเก่งอะไรแค่ไหนก็ตามถ้าทำแล้วทำให้ขบวนประชาชนซึ่งเราก็รู้เห็นกันอยู่นะว่าเราสู้กับเผด็จการตัวเดียวกันเราอยู่บนหลักการที่ใกล้เคียงกันแตกต่างรายละเอียดผมไม่ว่าอะไรเลยนะครับ มีคนไปพูดกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดผมเนี่ยจริงๆผ่านการเรียนรู้มาเยอะเหมือนกันนะไอ้เรื่องการสงสัยผู้คนเนี่ยบางคนนั้นก็แบบเป็นสายนะรับงานฝั่งนู้นมาไอ้นั่นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนะครับบางคนก็ถึงขนาดเกลียดชังเพราะไอ้นี่เนี่ยมันจะเอาเลือกตั้งมันจะเอาทักษิณอย่างเดียวนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเอาทักษิณเนี่ยนะจะไปเอาเผด็จการด้วยไหมจะไปเอารอ9รอ10ด้วยไหมนะครับถ้าถามว่านะครับถ้าเอาทั้ง2อย่างนะเอาทั้งหมดเลยนะเอาทักษิณแล้วก็ไปเอาเผด็จการแล้วก็ไปเอารัชกาลที่10เอาระบอบปัจจุบันเอาการเลือกตั้งใต้ระบอบปัจจุบันอันนี้ก่อนคงนะครับไปด้วยกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ลำพังเอาทักษิณนะครับเอายิ่งลักษณ์นะสนับสนุนทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยบางคนบอกโอ้ยไปด่าเขาว่ายึดติดตัวบุคคลแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่นะครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้านะผมจะเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับนะเขารักถือนับถือตัวบุคคลแต่ว่าคำว่าตัวบุคคลเนี่ยถ้ามองให้ดีเนี่ยมันมีหลักการซ่อนอยู่แล้วก็ต้องแยกตัวบุคคลเช่นนะครับคนที่เชิดชูรัชกาลที่10อย่างเงี้ยณวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่จะสามารถไปเชิดชูกษัตริย์องค์ใหม่นี้ได้เลยนะ
เราไปดูประวัติที่ผ่านมาดูเจตจำนงของนะการขึ้นครองราชพฤติกรรมต่างๆที่ใช้อำนาจส่วนตัวนะครับแล้วก็เครือข่ายที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสรุปได้ชัดว่านี่คนอย่างเนี้ยถ้าใครยังไปหลงเชื่อชูใครก็ตามที่พูดอวยรัชกาลที่10ได้เนี่ยพี่น้องรู้ไว้เลยว่านี่คือนะครับคือพลเมืองด้อยคุณภาพพวกจิตวิญญาณธาตุพวกหลงงมงายการแทงหวยนะครับการแทงหวยที่คิดว่างมงายแล้วเพราะเชื่อในความเป็นไปได้ที่มันยากเนี่ยการไปอวยรัชกาลที่10และยอมรับเป็นเจ้าเหนือโหมีบุญบารมีขอเดชะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระแล้วก็น่าขบขันมากยิ่งกว่ามากยิ่งกว่าการเลือกเลขขึ้นมา3ตัวนะครับแล้วก็บอกว่างวดนี้นะท้าย3ตัวต้องออกแน่ๆตัวนี้แหละนะครับแล้วเชื่อมั่นบอกว่านี่คือความจริงนะซะอีกนะครับเนาะนะครับก็หวังว่านะครับพี่น้องฟังแล้วก็จะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเรามีภารกิจที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับและการต่อสู้ที่ว่านี้ก็คือการจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันทีนี้การรวมเนื้อรวมตัวผมก็ยังไงก็จะต้องฝากแนวทางวดแดงล้มช้างให้พี่น้องได้รับไปพิจารณาวันนี้เราไม่มีผู้นำที่เขากล้าโผล่ขึ้นมาหรอกครับถ้าพวกเราไม่รวมเนื้อรวมตัวกันเองและผู้นำที่เราหวังว่าเขาจะขึ้นมาเองนะครับขึ้นมาแล้วก็รวบอำนาจอยู่ข้างบนโดยที่เขาเป็นคนจัดตั้งเองลงทุนเองเนี่ยและพี่น้องคิดว่าเขาจะมาทำเพื่อคนทั้งชาติอย่างนั้นหรือถ้าเขาลงทุนเขาสู้เราต้องดูเหตุผลในการจะสู้นั่นเบื้องต้นเขาต้องช่วยตัวเองนะครับแล้วก็นะปลดล็อกตัวเองให้รอดปลอดภัยก่อนแล้วก็ถ้าเขาชนะเนี่ยการจัดการโดยที่เขาเป็นคนจัดการเองเนี่ยพี่น้องถามว่าต่อไปอำนาจจะถูกจัดการโดยใครก็คนที่เขาเลือกคนที่ช่วยเขาสู้คนที่ลงขันกันสู้มันจะไม่มาถึงมือประชาชนแต่จังหวะนี้นะครับเนื่องจากคนที่เขาอยู่ในอำนาจถนัดการใช้อำนาจและได้ผลประโยชน์จากอำนาจของประชาชนเช่นเป็นส.ส.นะเป็นนักบริหารชั้นสูงเป็นนักธุรกิจชั้นสูงที่อิงอยู่กับอำนาจเนี่ยวันนี้เขาไม่กล้ามาลงทุนเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราประชาชนเพราะว่ามันจะทำให้พวกเรานั้นสานแรงสานใจกันนะส่งถ่ายข้อมูลออกไปยกระดับความคิดความอ่านเกลียดชังสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นเผด็จการสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลสิ่งที่ทำลายนะครับหลักการประชาธิปไตยและก็หลักสิทธิมนุษยชนนะปฏิเสธต่อต้านไม่ยอมรับแล้วในสุดมันจะนำไปสู่การที่พวกเรานั้นเห็นแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดการสู้เรามีเป้าหมายตรงไหนเพราะนั้นขบวนปฏิวัติถ้าเกิดมาอยู่ๆมีคนก็ยกขึ้นมาแล้วบอกนี่แหละเราจะเป็นผู้นำนะครับวางท่าแต่งตัวอย่างดีมาเลยแต่ที่ผ่านมามันสู้อย่างไรเราเห็นเต็มหูเต็มตานะแต่ถ้าเราไม่รวมเรื่องตัวกันไอ้คนพวกนี้มันไอ้พวกที่มันบ้าอำนาจเนี่ยนะพี่น้องไอ้พวกบ้าอำนาจพวกที่เคยกินนะครับเหมือนกับสุนัขที่เคยกินอุจจาระเนี่ยถ้ามันไม่มีอุดมการณ์นะพวกนี้มันจะหลบจะเลี่ยงนะครับจะหลบจะเลี่ยงแล้วมันไม่เคยพูดอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวมันเลยนะครับเสร็จแล้วก็รอจังหวะถ้าวันใดพี่น้องจะชนะนะพี่น้องเข้มแข็งสถานการณ์มันถึงจุดพี่น้องลุกขึ้นมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะแสดงตัวแล้วมันก็จะต้องเข้าป้ายเข้าวินแล้วก็ถือธงนำหน้ายืนบนเวทีเด่นสง่าอีกนะครับเพราะนั้นพี่น้องจะต้องดูให้ดีนะไอ้คนที่จะมานำตรงนี้นะต้องมารับใช้พวกเรามารับใช้ขบวนการปฏิวัติซึ่งพวกเราเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ใครพาไปเลือกตั้งเราก็ไม่เอาแล้วเห็นไหมฮะนะครับใครพาไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็ไม่เอาใครพาไปเปลี่ยนแค่คสช.ออกไปแล้วทหารชุดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าใต้กรอบราชการเดิมนะรัฐธรรมนูญฉบับเดิมวิธีการแบบเดิมๆนะครับบรรยากาศแบบเดิมๆเราก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการต่อสู้เนี่ยผมได้ขีดเขียนในนามของมดแดงล้มช้างเพื่อเป็นตุ๊กตาให้พี่น้องนำไปพิจารณาเป็นที่ปรึกษาของพี่น้องเป็นเข็มทิศให้พี่น้องเป็นธงชัยให้พี่น้องลองนะรับไปพิจารณาดูแล้วถ้าพี่น้องยืนปักหลักแน่นอยู่ตรงนี้ต่อไปใครจะขึ้นมานำใครจะรับอำนาจต่อไปจากเรานะเขาต้องมารับใช้พวกเราไม่ใช่มาเป็นนายพวกเราไม่ใช่มาเป็นผู้บงการโดยที่ไม่ฟังเสียงพวกเราและนี่คือรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงใดๆถ้าไม่ใช่สิ่งที่พวกเรานะครับเป็นผู้กำกับควบคุมและก็ได้ประโยชน์จากมันแล้วคนที่มาทำการเปลี่ยนแปลงแล้วรับอำนาจพวกเราไปไม่ใช่ตัวแทนพวกเรานั้นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิถีแห่งประชาธิปไตยนะครับเราจะสร้าง
ประชาธิปไตยด้วยเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับในพื้นฐานนั้นไม่ได้ครับเหมือนกับกลุ่มที่จะมาปฏิรูปประเทศนะครับในขณะที่ประเทศมันเป็นของคนทุกหมู่ทุกเหล่าเขาอ้างเขาเป็นตัวแทนมวลมหาประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงของพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริงมวลมหาประชาชนของเขานั้นอยู่ในหลักแค่ล้านแต่คนที่เขาเลือกรัฐบาลมานั้นขี้หมูขี้หมาก็15ล้านมันไม่จริงเพราะนั้นวันนี้นะกลุ่มใดก็ตามที่จะมาเป็นคณะปฏิวัตินะเปลี่ยนแปลงระบอบไล่พวกชั่วร้ายพวกชั่วช้านะพวกที่เป็นเผด็จการเนี่ยออกไปเนี่ยแล้วมาสถาปนาประชาธิปไตยนั้นควรจะต้องเป็นผู้ที่นะแสดงให้เราเห็นว่าเขานั้นเข้าใจหลักการประชาธิปไตยเขายืนหยัดอยู่บนนะหลักการประชาธิปไตยเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องเขามีความกล้าหาญมีความเสียสละคนเหล่านี้ต่างหากที่สมควรจะได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องให้ถือธงนำเดินนำหน้าไปรับความเสี่ยงเป็นตัวแทนพี่น้องไปจัดการในเรื่องต่างๆและแต่ในที่สุดแล้วพวกเขาจะต้องถูกควบคุมโดยพี่น้องเราจะไปควบคุมเขาได้อย่างไรก็แปลว่าเขาจะต้องมาผูกโยงกับพวกเราไม่ใช่ลอยเดี่ยวขึ้นไปแล้วจะทำอะไรก็ได้ต่อรองใครก็ได้เอาประเทศชาติไปนะไปขายไปสยบอยู่ใต้ใครก็ได้นะครับเช่นจะเปลี่ยนจากประเทศจีนที่อยู่ในอำนาจครอบหัวประเทศไทยวันนี้เอาไปอยู่ใต้อเมริกาอย่างสมบัติเสร็จเด็ดขาดเราประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทักท้วงนะครับซึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าขบวนนำนี่ก็จะต้องเข้าใจว่าการจะนำประเทศไทยออกจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะครับล้มช้างมาสร้างชาติเนี่ยจะสร้างชาติอย่างไรอุดมการณ์ความคิดต่างๆเหล่านี้ขบวนนำเนี่ยคนที่จะขึ้นมานำเนี่ยจะต้องสื่อสารกับพี่น้องตลอดเวลานะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพี่น้องเชื่อว่าคนเหล่านี้ใช่แน่ละไม่ใช่นะครับถึงเวลาปุ๊บฉวยโอกาสขึ้นมาปุ๊บนะแสดงตัวเป็นผู้นำแล้วพี่น้องก็เออดีแต่ไม่ดูปูมหลังว่าพวกนี้เป็นยังไงที่สุดแล้วเขาไปหักมุมนะครับอาจจะทิ้งร่องทิ้งรอยอะไรเก่าๆไว้อีกจัดการปัญหาไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่เป็นอันตรายอีกเหมือนคณะราษฎรซึ่งนะครับไม่มีความเด็ดขาดในเรื่องของการจัดทัพภายในซึ่งแน่นอนมันเด็ดขาดไม่ได้เพราะว่าคนที่ไปอยู่ในนั้นมันก็เป็นเสนาอำมาตย์กันทั้งสิ้นนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในอำนาจแวดวงอำนาจระดับสูงแล้วบางคนก็นะมียศมีอย่างนะครับเป็นเชื้อสายเจ้าซะด้วยนะครับเนี่ยอย่างมากหลายส่วนก็เป็นอำมาตย์นะเป็นเสนาเป็นทหารเป็นข้าราชการระดับสูงเพราะนั้นเนี่ยก็มีเชื้อของความเป็นเผด็จการอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะเนื้อของขบวนปฏิวัติหรือคณะราษฎรนั้นมันไม่ได้เป็นเนื้อของประชาชนอย่างแท้จริงแต่วันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยความเจ็บปวดที่เราได้รับนะครับข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับนะครับพฤติกรรมที่เลวร้ายที่เราได้สังเกตเห็นความเป็นเผด็จการที่เราต้องฝืนทนกล้ำกลืนกับมันเนี่ยมันได้ทำให้เราเกิดอาการตาสว่างประเทศไทยวันนี้ไม่เหมือนเมื่อ2475นะ85ปีที่ผ่านมาวันนี้เรามาไกลนะครับไกลมากแล้วเราควรจะยินดีตรงนี้ด้วยหลายคนกังวลว่าไม่คนพวกเราเหลือมีน้อยประชาชนสู้เขาไม่ได้นะครับจริงๆไม่ใช่หรอกครับเราเป็นคนส่วนใหญ่เจ้าของประเทศผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่นะครับถ้าประชาชนฝั่งที่จะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมีเอเจนดานะมีวาระชัดเจนมีแนวทางชัดเจนมีองค์คณะซึ่งชูธงประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนชัดเจนชูเป้าหมายของการนะปฏิรูปประเทศไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติประเทศอย่างเต็มที่นะครับอย่างถอนรากถอนโคนอย่างสร้างสรรค์นะครับก็ประชาชนที่จะมาค้านมันก็จะเหลือน้อยมากเพราะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามวันนี้ผมก็เชื่อว่าไอ้ที่นะสนับสนุนเผด็จการทหารขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญว่าโชคร้ายนะคนที่เขาเชื่อว่าเป็นความดีหนุนอยู่เบื้องหลังการกระทำของทหารและคิดว่าเขาจะอยู่คุ้มครองให้ประเทศไทยนั้นนะครับอยู่ภายใต้ระบอบธรรมราชานะครับคนดีได้อยู่ในอำนาจนะวันนี้ก็เริ่มตาสว่างแล้วว่าได้เชื้อเชิญพูดผีปีศาจและกงจักรนะมาไว้บนหัวตัวเองไม่ใช่ดอกบัวไม่ใช่นะพระผู้สร้างนะครับวันนี้เขาเริ่มตาสว่างนะครับเขาจะไม่มาเป็นอุปสรรคกับเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้ใดๆก็ตามนะครับเราไม่พยายามไปสร้างศัตรูเพิ่มเราต้องเอาศัตรูมาเป็นมิตรและไม่สร้างศัตรูในหมู่มิตรเรานะครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาชนะหัวใจทุกคนรอจนกระทั่งทุกคนมาเห็นดีเห็นงามมันนะเขาเรียกว่าคิดหน่อมแนมนะครับเพราะคนฝั่งตรงข้ามนะครับบางคนที่ลุ่มหลงเนี่ยมันไม่สามารถจะมาเห็นด้วยกับเราหรอก
ถ้าหลายส่วนก็เขาก็คงไม่ได้สนใจและตัดสินใจอะไรไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานั้นใช้คนเท่าไหร่ที่ไปสนับสนุนเขาจริงๆอ่ะมวลมหาประชาชนเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะอย่างมากก็ล้านนะครับที่สร้างภาพกันมาเนี่ยไม่ถึงล้านด้วยซ้ำอาจจะแค่4-5 แสนนะครับที่เขาออกไปแน่นกรุงเทพนั้นเสื้อแดงก็เคยทําได้ในระดับนั้นแต่นั่นมันยังไงก็ยังไม่ใช่นะคนจํานวนมากของประเทศวันนี้โจทย์ของการยึดอํานาจเนี่ยมันอยู่ที่นะความศักดิ์สิทธิ์ของนะอํานาจของกษัตริย์แล้วก็ทหารของกษัตริย์ซึ่งเขาได้ใช้อํานาจนะครับโดยนะอ้างความชอบธรรมจากการที่เขาปั้นแต่งกันขึ้นมานั่นแหละที่สุดแล้วก็อยู่ในมือว่าใครยึดอํานาจได้แล้วอํานาจที่ว่าที่สุดแล้วเป็นเรื่องของกองทัพทั้งสิ้นนะครับทีนี้จะทำยังไงประชาชนเราเสียภาษีให้ทหารให้กองทัพนะครับแต่ทหารนั้นนะครับเขาไปถือว่าจอมทัพของเขานั่นคือกษัตริย์และคนที่เขาจะแต่งตั้งขึ้นเป็นนายพันนายพลนะครับแล้วก็จอมทัพทั้งหลายนั้นนะเป็นนายพลแล้วก็จอมพลนะครับก็เป็นคนที่ทางวังเขามีเครือข่ายเขาเลือกขึ้นไปทั้งสิ้นกองทหารต่างๆบุคคลที่จะขึ้นเป็นใหญ่เป็นผบ.ทบ.อ่านกันได้ชัดเจนเพราะเขาเลือกใครคนที่จงรักภักดีที่สุดสูงสุดและมีฝีมือสั่งแล้วได้งานได้การนะครับเป็นเผด็จการรับใช้เผด็จการในช่วง10ปีหลังนี่มาก็ต่อคิวกันขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลใหม่นี่ก็ต้องเลือกคนที่ตัวเองเชื่อใจได้ว่าไอ้นี่มันจะมาทํางานให้ได้การเปลี่ยนฐานที่เราจะเห็นทั้งหมดในกองทัพนี่ก็ใกล้ตุลามาเต็มทีแล้วแววๆมาก็คือนายทหารที่เป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะครับอภิรัตคงสมพงษ์ได้ข่าวว่าชื่อนี้น่าจะมาเป็นผบ.ทบ.แล้วมีท่านผู้รู้บางท่านมองว่าคนที่เป็นนะหลังจากผบ.ทบ.แล้วต่อไปจะเป็นประธานองคมนตรีเนี่ยอาจจะชื่อนะเสแดงอภิรัตคงสมพงษ์นี่ก็ได้นะครับว่าอย่างนั้นนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนอื่นแต่ว่าองคมนตรีก็น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เก่าๆนี่จะเหลือไว้ไอ้ตัวที่มาเป็นรากเป็นฐานไว้ก็3-4 รายแต่ที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นคนใหม่ๆที่เขานะครับเขาปั้นขึ้นมาไว้รอแล้วนะครับคนที่ได้สังหารพี่น้องประชาชนหรือว่าปล้นอำนาจพี่น้องประชาชนแล้วไปเป็นองคมนตรีนะครับโดยเฉพาะชุดที่ล้มคุณทักษิณเมื่อปี49แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับกำราบพี่น้องในช่วงปี52-53ก็ไปจ่ออยู่ในตำแหน่งองคมนตรีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวันข้างหน้าทิศทางของวังนะถ้าไม่ถูกล้มไปซะก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องเอาทหารซึ่งอยู่ในฝ่ายที่เป็นเผด็จการฝ่ายตรงข้ามกับทางฝั่งเสื้อแดงนะครับแน่นอนแล้วก็ตรงข้ามกับฝั่งประชาธิปไตยพวกเราเนี่ยนะครับก็นะพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับ มีพี่น้องที่ Facebook นะครับทักทายไปหน่อยก็แล้วกันนะพี่สอนพี่น้องที่YouTube เนี่ยพี่น้องก็รู้จักกันดีแล้วคุยกันไปนะครับเหลือเกือบ300รายที่นั่นนะครับคุณละออนะครับขอบคุณมากครับเป็นเพื่อนคุณสิทธิพลนะครับนะครับเรื่องโกติไม่ได้ตายจริงนะครับที่อาจารย์สุรชัยยืนยันนั้นถามว่าผมคิดยังไงคุณสิทธิพลก็ผมไม่ฟันธงตรงนี้นะผมจะไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าผมไปขัดแย้งอะไรใครยังไงอีกนะแต่ว่านะครับวันนี้ที่ผมเอาคลิปให้มาฟังเนี่ยนะคลิปนี้ก็บอกชัดเจนว่าความจริงจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับไม่ใช่คนที่นะไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรเลยนะเขาพูดเนี่ยแล้วก็มี2คนที่พูดค่อนข้างจะตรงกันนะครับคือภรรยาของโกติซึ่งผมได้รับข่าวสารจากเธอด้วยก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับที่เสนออยู่ในคลิปเนี่ยถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนฟังได้นะครับเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของพี่น้องอาจารย์สุรชัยมีสิทธิ์คิดตามที่ท่านคิดครับและพี่น้องมีสิทธิ์จะตัดสินทุกคนที่แสดงความคิดและทีท่าต่างๆเอาไว้ผมให้กรอบในการพิจารณาแก่พี่น้องไปนะครับผมมีธุระนะครับมีสายเข้ามา2ครั้งแล้วนะครับจำเป็นจะต้องรีเทิร์นคอลนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณชินตาคุณยาย64เอวคุณโลโบคุณข่าวสารบ้านเมืองนะครับคุณสายลมนะครับคุณข้าวซอยไก่มาอยู่นี่ด้วยนะครับมาช่วยกันนะครับนี่ก็ขยันแข่งกันต่อคุณโลโบคุณมนนะครับมีใครคุณยะลานะครับคุณสุดสาครนะครับคุณชินตาคุณพิงนะครับคุณแหม่มนะครับคุณนีนะครับนะครับคุณนีคุณดอกแคร์คุณ
โตโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านไปเลยแล้วกันถ้าไม่ได้คุณอีนานะครับคุณนพดลเอานะผมไล่ขึ้นไปไม่ไหวแล้วก็มันยาวนะครับคุณเล็กบูรพานะเอาเท่าที่เห็นกันตรงนี้ก่อนเนื่องจากผมมีภารกิจคุณดอนนี่นะครับก็ขอบคุณที่มานั่งรับฟังแล้วก็นะพี่น้องก็รับไปพิจารณานี่ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นแบบฝึกหัดสําหรับพวกเราที่ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยฟังเสียงให้รอบข้างแล้วพิจารณาด้วยสติปัญญาของพี่น้องแล้วค่อยตัดสินใจเหมือนกันครับต่อไปเนี่ยเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะมีพวกปากดีนะคนที่เก่งคนที่จริงใจนะครับปนกันทั้งหมดนะทั้งปากดีและจริงใจปากดีแต่ว่านะครับจิตใจนะคิดจะคดโกงคิดจะปล้นอำนาจพี่น้องประชาชนคิดจะหลอกลวงพี่น้องประชาชนมันจะมีทุกลูกรูปแบบพี่น้องก็จะต้องได้ข้อมูลจากหลายฝ่ายพรรคการเมืองก็หลายพรรคเมื่อเขาพูดแล้วเนี่ยการที่พี่น้องมาฝึกทำอย่างนี้นี่ก็คือการที่เราได้ฝึกการเป็นประชาธิปไตยเพราะการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยนั้นเรามีส่วนร่วมในการที่รับข้อมูลข่าวสารที่มันมีความลึกลับซับซ้อนหลากหลายจากหลายฝ่ายแล้วกลั่นกรองแล้วที่สุดแล้วเขาจะมาถามมติเราว่าเราจะเลือกใครจะเลือกทางไหนนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่เราทำก็ขอให้พวกเรานะครับยืนหยัดกันต่อไปแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือจะต้องสร้างมวลชนนะครับตามแนวของผมก็คือนะครับมวลชนมดแดงล้มช้างให้มันมีทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเป้าหมายของเราคือล้มล้างอำนาจเผด็จการและความชั่วร้ายทั้งหมดนะครับคือล้มช้างยึดอำนาจมาเป็นของปวงชนนะครับแล้วก็มาร่วมกันสร้างชาติบนรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็พิทักษ์รักษาประชาธิปไตยเอาไว้นะครับแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ